ห้องฝรั่งเศสก็วันนี้ผมพีพนิชนะครับเจ้าของเพจวันนี้สรุปมาครับ House Thailand นะครับก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกคือคุณเอิร์กนะครับก็คุณเอิร์กทำงานเป็นออฟฟิเชียลอยู่นะครับอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับท่านที่2คือคุณทีนะครับเป็น Professional Photographer and Co-creator นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณเจสนะครับคุณเจสไปเรียนต่อโทอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็สวัสดีทั้ง3คนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับโอเคก็เดี๋ยวอาจจะให้ทั้ง3คนเริ่มต้นด้วยว่าตอนที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยไปเพราะอะไรครับแล้วก็ไปด้วยวีซ่าอะไรแล้วก็ปัจจุบันถือเป็นวีซ่าหรือเรซิเดนซ์หรืออะไรอยู่แล้วก็ทำงานอะไรอยู่ครับหรือว่าเรียนอะไรอยู่ครับเดี๋ยวเริ่มจากคุณเจสก่อนเลยก็ได้ครับค่ะก็ชื่อเจสนะคะเจสย้ายมาที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะว่ามาต่อปอโทค่ะเรียนโท International Management อยู่ที่ฝรั่งเศสเขาจะเรียนโท2ปีโดยปีแรกกับปีที่2ก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันตัว2ของเจสจะเป็น International Trade ค่ะก็จุดประสงค์ที่ย้ายมาคือพอดีเจสไม่ได้จบทางสายนี้เจสจบสายการแพทย์มาจบกายภาพบำบัดมาแล้วก็ ไป ใช่ค่ะไปทำงานเกี่ยวกับไปทำงานสาย business แล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้มีความรู้ทางนี้ที่มากพอก็เลยอยากจะมาต่อโทแล้วก็อยากได้ภาษาที่3ด้วยค่ะแล้วด้วยในเรื่องของค่าเทอมฝรั่งเศสค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็ส่วนตัวคือค่ะแฟนเจสเป็นคนฝรั่งเศสด้วยคือฝรั่งเศสเลยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเจสก็ตอนนี้อยู่ได้มาอยู่ได้8เดือนยังเป็นยังถือวีซ่านักเรียนอยู่ค่ะครับอืมโอเคได้ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวต่อที่ท่านถัดไปเลยกันขอเชิญคุณทีก่อนก็ได้ครับสวัสดีค่ะทีค่ะครับสำหรับทีปกติแล้วเนี่ยทีตอนนี้คือทีมาอยู่ที่ฝรั่งเศสได้3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยทีอยู่ที่ประเทศไทยเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วก็ได้เจอกับแฟนชาวฝรั่งเศสแต่ตอนนั้นก็คือเรายังไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าเขาทำงานเกี่ยวกับในวงการของโรงแรมแล้วก็ได้รับโอกาสที่ไปบริหารโรงแรมที่ประเทศอินโดนีเซียทีก็เลยออกจากงานบินไปอยู่อินโดนีเซียประมาณเกือบ3ปีไปช่วยเขาทำงานที่นั่นเสร็จแล้วก็ตัดสินใจมาอยู่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าแต่งงานซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นวีซ่าแต่งงานพำนักถาวรก็คือถืออยู่10ปีนะคะด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีที่ฝรั่งเศสก็เลยมาคุยกันว่าเรามาเปิดบริษัทถ่ายภาพกันดีกว่าด้วยความที่เราสองคนชอบการท่องเที่ยวชอบการถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกเราก็เลยจับงานอดิเรกของเราความชื่นชอบของเราสองคนเนี่ยมาเปิดเป็นบริษัทเล็กๆที่ฝรั่งเศสก็คือเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับงานได้ทั่วยุโรปที่อยู่ในเขตเชงเก้นค่ะสำหรับเมืองที่ทีอยู่จะอยู่ที่เมืองฮวนนี่ก็คืออยู่ทางตอนกลางตะวันออกของแมปฝรั่งเศสก็คือถ้าเมืองหลักก็คือเป็นลียงก็จะอยู่ห่างจากลียงประมาณขับรถประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะก็คือเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงซึ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะไม่แน่นไม่แออัดเหมือนเมืองหลวงใหญ่อย่างลียงครับคร่าวๆก็คือประมาณนี้ค่ะโอเคได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปที่คุณเอิร์กเลยครับครับสวัสดีครับครับโทษครับคุณเอิร์กเสียงเบามากเลยอาจจะต้องใกล้ไมค์หรือว่าเพิ่มอะไรนิดนึงฮัลโหลครับยังเบาอยู่เลยครับเบามากมันปรับยังไงอ่ะครับมันอาจจะเสียบไมค์หรือเสียบอะไรอยู่ป่ะครับเสียงเลยเบามากใส่หูฟังแล้วอะอ๋อครับฮัลโหลครับครับครับยังเบาอยู่ครับแต่ว่าลองดูก็ได้ครับมันเบาแค่ไหนครับครับอ๋อดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นนิดนึงแล้วครับอาจจะพูดดังนิดนึงขอบคุณครับโอเคโอเคครับชื่อเอิร์กนะครับเป็นตอนนี้อยู่คือผมย้ายมาฝรั่งเศส
เพราะว่าติดตามแม่มาครับพอดีแม่ได้แต่งงานกับคนฝรั่งเศสครับผมมาตั้งแคตร่ับตอนอายุ10 ขวบครับอปืัจจุบมันก็26แล้วครับอยู่มา16 ปีแล้วครับอืมก็ครับโตแล้วเรียนที่นี่เลยครับแล้วปัจจุบันก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในแผนกครัวนะครับให้กับเมืองอืครับมครผับมอยู่เมืองที่อาศัยอยู่ก็อยู่ทางภาคใต้ครับผมครับเมืองฟอสเชอร์แม่ครับเป็นเมืองเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่มักเซนะครับอืมครับก็ประชากรมีประมาณแค่15,000 คนเท่านั้นครับอืมครับครับตอนนี้คุณเอิร์กถือเป็นซิติเซนป่ะครับหรือว่าครับได้สัญชาติตั้งแต่ตอนอายุ15ครับผมโอเคได้ครับอันนี้คือคุณแม่เป็นคนไทยใช่ไหมครับแลค้วนคุณไทพ่อยคคุรณับพ่อแม่เป็นคนไทยครับพ่อเป็นพ่อบุญธรรมเขามาด้วยเหมือนกับเขารับผมเป็นลูกบุตรบุญธรรมครับทำเอกอสืารเดินมเรื่องโรอับเป็เนคบุตรบุญธรรมแล้วก็ครับเอามาอยู่เลยครับโอเคครับก็คือถ้ามาตอนอายุน้อยๆนี่แล้วเรามาก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นฝรั่งเศสได้เลยถูกไหมครับใช่ครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาอยู่ฝรั่งเศสประมาณ4-5 ปีก่อนนะครับเพราะว่าผมอืมพอไปถึงก็เดินเรื่องเลยแต่กว่าจะได้สัญชาติก็4-5 ปีครับถึงจะครับได้บัตรครัโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณเอิร์กโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมอาจจะขอไล่ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยววันจริงวันนี้เป็นโอกาสดีเนาะเพราะว่าทั้ง3ท่านเนี่ยถือคิดว่าเข้าใจว่าถือวีซ่าคนละแบบเลยก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปก่อนละกันจากคุณเจสก่อนละกันว่าตอนแรกเนี่ยที่ไปเรียนต่อเนี่ยพอดีแบบหาช่องทางอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเป็นทุนหรือเปล่าหรือว่าไปเรียนเองแล้วก็เป็นวีซ่าเป็นยังไงแอพพลายยากไหมอะไรขั้นตอนโปรเซสครับค่ะก็เจ็ดหาหลักสูตรจากแคมปัสฟรานซ์ค่ะก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนช่วยในเรื่องของการเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดข้อมูลคณะต่างๆเรื่องของทุนแล้วก็วิธีการขอวีซ่าทุกอย่างจะอยู่ในเว็บไซต์หมดเลยค่ะก็เลยเจอมหาลัยที่กำลังเรียนอยู่เมื่อกี้ลืมบอกไปเจ็ดอยู่เมืองคองนะคะเป็นครัทบางตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็อยู่ห่างจากปารีสประมาณ2 ชั่วโมงครับค่ะก็พอได้มหาลัยแล้วอะค่ะก็ทำการสมัครไปตาม requirement ที่เขาขอมาแล้วหลังจากที่มหาลัยตอบรับเรียบร้อยค่ะก็จะเอาใบนั้นเพื่อไปขอวีซ่านักเรียนจริงๆแล้วส่วนใหญ่อะค่ะอันนี้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของ TLS มาวีซ่านักเรียนจะไม่ได้ขอยากขนาดนั้นโดยเฉพาะถ้าเรามีตัวจดหมายจากทางมหาลัยอะค่ะเหมือนว่ามหาลัยก็คือเป็นคนรับรองอีกทีนึงว่าเราแบบมาเรียนแล้วก็เหมือนตอนนั้นที่เจ๊ขอเจ๊ยื่นหอของมหาลัยไปด้วยก็เหมือนว่าเรามีหลักฐานซัพพอร์ตทุกอย่างว่าเรามาเรียนค่ะวีซ่าก็ยื่นไปแค่3 วันก็ได้วีซ่ามาเลยครับค่ะแล้วก็พอทีนี้พอเป็นนักเรียนนะคะต้องมีถ้าไม่ถ้าเงินในบัญชีไม่ได้มากพอตามเท่าที่เขากำหนดค่ะก็คือต้องมีผู้เป็นสปอนเซอร์ว่าสามารถให้เงินสปอนเซอร์ได้อย่างน้อยเดือนละ625 ยูโรค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขครับหมายถึงแล้วคนสปอนเซอร์ต้องหมายถึงว่าจากไทยก็ได้ถูกไหมครับหรือว่าต้องอยู่ฝรั่งเศสจากไทยก็ได้ค่ะก็คือต้องเป็นเหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวค่ะของเจตเป็นคุณพ่อครับโอเคได้ครับอันนี้คุณเจสมาเรียนต่อด้วยเป็นออกค่าใช้จ่ายเองใช่ไหมครับของเจตออกเองหมดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นทุนเพิ่งปิดไปพอดีตอนที่ตัดสินใจมาเรียนต่อค่ะครับแต่จริงๆทุนที่มาเรียนต่อฝรั่งเศสก็มีหลากหลายค่ะมีทุนฟรังโกไทยแล้วก็ทุนไอเฟลค่ะครับที่จำกัดอายุถึงถ้าทุนไอเฟลนะทุนไอเฟลน่าจะถึงอายุ25แล้วฟรังโกไทยถึง35หรือสลับกันไม่แน่ใจ2 ตัวนี้ ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแต่ละมหาลัยค่ะก็มีทุนของตัวเองอยู่ด้วยคือของเจด้าค่ะมหาลัยจริงๆแล้วค่าเทอมประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณ150,000แต่ว่าปีที่เจสมัครเขาเหมือนเวฟค่าเทอมให้ทำให้เจจ่ายแค่ประมาณ10,000 กว่าบาทค่ะครับค่ะโดยที่ปีนี้เขาก็เวฟเหมือนกันถ้าใครสนใจก็มาเรียนด้วยกันได้ครับค่ะสนใจครับโอเคครับได้ถ้างั้นไปต่อที่ที่คุณทีก็ได้ครับเอ๊ะคุณทีเป็นซิติเซน
หรือเปล่าหรือว่ายังอ๋อยังเป็น permanent อยู่10ปีเนาะครับเป็นวีซ่าแต่งงานอาจจะให้ช่วยแชร์ก็ได้ครับตอนนี้ก่อนหน้าที่ทีจะเป็น permanent resident 10ปีทีก็ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนแบบระยะสั้นก่อนที่จะแต่งงานก็จะมีวีซ่าแบบเยี่ยมเยือนระยะสั้นนะคะ visitor นั่นเองซึ่งการที่จะขอวีซ่าแบบ visitor เนี่ยมันจะมีกรณีแรกก็คือคุณมีคนรู้จักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก็คือเขาจะต้องไปที่ภาษาไทยก็คือเหมือนเป็นที่เขตเมืองที่ครอบครัวคนนั้นอยู่เพื่อที่จะไปขอใบเหมือนคล้ายๆใบทะเบียนบ้านนะคะเพื่อที่จะเป็น proof ว่าดิฉันอยู่ที่บ้านหลังนี้นะจะเชิญคนนี้มาหาที่บ้านทำเป็นสปอนเซอร์ให้เป็นคนออกค่าที่พักให้อะไรอย่างนี้ก็คือจะเป็นวิซิเตอร์แบบนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ทำงานบริษัทอยู่สิ่งที่จะทำให้วีซ่าผ่านได้ง่ายขึ้นก็คือคุณจะต้องมีพรูฟจากบริษัทว่าคุณทำงานอยู่ที่นะมีสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสเตทเมนต์บัญชีของตัวเองเหมือนกัน3เดือนแล้วก็ยื่นพร้อมกับเอกสารที่ได้ส่งจากฝรั่งเศสก็คือเป็นเหมือนใบทะเบียนบ้านใบเชิญจากคนที่รู้จักจากประเทศฝรั่งเศสยื่นให้กับศูนย์ที่รับทำวีซ่าอันนั้นคุณก็จะได้วีซ่าเยี่ยมเยือนระยะสั้นมาก็อยู่ที่ดุลพินิจของคนออกวีซ่าว่าคุณจะได้แบบมัลติเพิลก็คือไปกับ3ปีมีอายุ 3-4 ปีก็คือไปมาได้ไม่เกิน90วันครับนั่นก็คือวีซ่าแบบแรกแต่พอมาแต่งงานปุ๊บก็คือเราต้องการที่จะอยู่ที่ฝรั่งเศสแบบระยะยาวแล้วล่ะแต่ทำยังไงก็จะมีวีซ่าติดตามคู่สมรสแบบระยะยาวก็คืออยู่มากกว่า1ปีอยู่มากกว่า1ปีสมมุติว่าคุณแต่งงานแล้วคุณมาอยู่ฝรั่งเศสภายใน1ปีเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบโอ้ฉันอยู่ไม่ได้กลับได้ค่ะไม่มีปัญหาไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดก็คือคุณกลับมาอยู่ประเทศไทยหรือว่าไปประเทศอื่นได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ภายใน1ปีแล้วรู้สึกว่าฉันอยากอยู่ต่อคุณจะต้องทำการรายงานตัวกับคนตรวจคนเข้าเมืองกรมคนตรวจimmigration อันนี้ดีกว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ immigration เพื่อที่จะเข้าระบบของคนฝรั่งเศสก็คือคนต่างด้าวที่อยู่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสเขาก็จะมีเอกสารเป็นลิสต์อะไรมาให้คุณตัดเตรียมแล้วก็จะได้เรียนฟรีภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้วยซึ่งทางรัฐบาลก็จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้คุณได้มาเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเบื้องต้นก็คือมีการอบรมอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือครับประเภทที่แตกต่างของวีซ่าครับค่ะโอเคครับแล้วโอเคแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นแล้วก็หลังจากนั้นเป็นหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเข้าการอบรมคือมันเป็นการบังคับนะคะครับเราจะต้องเข้าการอบรมปัจจุบันเนี่ยน่าจะ4ครั้งแต่ก่อนเนี่ยที3ปีที่แล้วจะเข้าอบรมแค่2ครั้งตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนเป็น4ครั้งในการอบรมเนี่ยเขาก็จะอบรมเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่โชคดีหน่อยถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองที่ค่อนข้างใหญ่ส่วนมากจะต้องไปอบรมในเมืองที่ค่อนข้างใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีอบรมในเมืองเล็กๆเพราะว่าเขาต้องจ้างล่ามมาให้เราเขาก็จะถามเราก่อนว่าเราต้องการล่ามไหมก็จะมีล่ามที่สามารถสื่อสารกับเราได้เป็นภาษาไทยภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษหรือภาษาจากบ้านของคุณครับนะคะก็เข้าการเข้าอบรม4ครั้งแล้วก็เข้าเรียนตามชั่วโมงที่กำหนดในการเข้าเรียนเนี่ยเขาจะมีทดสอบภาษาก่อนก็คือวันแรกที่ไปรายงานตัวเนี่ยเขาจะจับคุณเข้าห้องทำข้อสอบเลยข้อสอบเนี่ยก็จะมีการเขียนก็จะมีการพูดแล้วก็การฟังก็คือเป็นข้อสอบเหมือนเราไปสอบอยู่สมัยอยู่มหาลัยนะคะความตื่นเต้นมีเท่ากันเหมือนกันด้วยความที่พื้นฐานของที่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ไม่มีปัญหาภาษาฝรั่งเศสเรียนเองก็ไม่ได้เก่งมากแต่ก็พอเอาตัวรอดได้ก็พอเดาได้ทีก็เลยได้การเรียนภาษาเบื้องต้นมาแค่50ชั่วโมงปัจจุบันเนี่ยมีถึง400ชั่วโมงก็คือฟรีนะคะรัฐบาลออกให้ก็คือคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเข้าไปสอบทำอะไรไม่ได้เลยก็คือจะได้400ชั่วโมงก็ตกแล้วเนี่ยเรียนอาทิตย์หนึ่งประมาณ3วัน
3วันเนี่ยเริ่มตั้งแต่9โมงเช้ายัน5โมงเย็นค่ะก็คือ non-stop เลย3วัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็คุณต้องเรียนให้ครบตามเวลาแล้วพอคุณได้ใบ certificate มาคุณก็สามารถเอาไปต่อวีซ่าได้ได้ใบพำนักถาวรมาครอบครองครับครับโอเคครับพอได้เป็นใบถาวรแล้วมันมีสิทธิ์อะไรเพิ่มขึ้นครับจากที่วีซ่าปกติพอเราได้ใบพำนักถาวรมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบ1ปี2ปีปัจจุบันน่าจะมี10ปี5ปีไม่น่าจะมีแล้วคือทั้ง1ปี2ปี10ปีเนี่ยจ่ายค่าบัตรเท่ากันแต่ว่าดุลพินิจในการที่จะได้1ปี2ปี10ปีเนี่ยต่างกันโดยที่ว่าครั้งแรกที่ทีต่อเนี่ยที่ได้แค่ปีเดียวเพราะว่าทีไม่มีอะไรเลยก็คืองานก็ยังเพิ่งเริ่มแล้วก็ภาษาก็ยังได้แค่เลเวลแรกก็เลยได้แค่มา1ปีพอทีได้ต่อไปที่เลเวล2ก็คือ A2 มันจะมีเลเวลแรกคือ A1 เลเวล2คือ A2 ที่ได้โอกาสเรียนฟรีจากรัฐเหมือนเดิมเขาก็ให้ใบมาพอเอาไปต่อบัตรทีก็ได้10ปีก็คือการที่จะได้10ปีเนี่ยก็คือควรจะมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส A2 พอเราได้บัตรมาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือบัตรประกันสังคมประกันสุขภาพจากรัฐคือเขาคือมันจะโคกันบางทีเนี่ยข้อเสียก่อนเลยก็คือเกี่ยวกับพวกเอกสารอะไรต่างๆ administration ที่ฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างล่าช้าไม่ว่าจะทำอะไรไปแล้วแต่ต้องใช้เวลานานมากในระหว่างที่คุณรอบัตรพำนักถาวรเนี่ยคุณก็ต้องไปตามจี้ตามใช้เพื่อที่จะเอาเลขที่บัตรอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะเอาไปใช้แอปพลายกับบัตรประกันสุขภาพให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเจ็บป่วยในช่วงที่คุณไม่มีประกันอะไรเลยก็คือคุณจะต้องออกเงินเองซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อกี้ไปฟังมาจากทีมสวิตเซอร์แลนด์ก็คือไม่ต่างกันการเข้าโรงพยาบาลที่นี่ถ้าเกิดคุณไม่มีประกันคือคุณต้องจ่ายเองแล้วคุณอาจจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณเจ็บป่วยค่อนข้างมากประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือผลประโยชน์ที่จะได้จากการเป็นพำนักถาวรหลักๆที่ทีเห็นก็คือประกันสุขภาพครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวไปต่อที่คุณเอิร์กครับของคุณเอิร์กเนี่ยพอเป็นวีซ่าแล้วคอนเวิร์ตมาเป็นซิติเซนเลยไหมครับหรือว่าต้องเป็นพอร์มาเนนท์เรซิเดนต์ก่อนตอนแรกก็เป็นเหมือนพอร์มาเนนต์ก่อนนะครับเพราะก็ตอนที่รับมาระหว่างที่รอสัญชาตินี่ก็คือเขาจะให้บัตรเหมือนเป็นบัตรแค่5ปีครับครับบัตรเหลือสมัยนั้นนะครับครับแล้วผมจำได้ว่าบัตรนั้นก็คือพอใช้จนถึง5ปีก็ได้สัญชาติเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วยอยากช่วยเล่าโปรเซสตอนเปลี่ยนจาก PR เป็นซิติเซนนี่เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าในข้อมูลเชิงลึกของเรื่องเอกสารผมไม่ค่อยทราบนะครับเพราะตอนนั้นคือยังเป็นเด็กอยู่ทางคุณพ่อบุญธรรมเขาจะเป็นคนเดินเรื่องให้หมดเลยครับก็ตอนที่ไปก็คือเขาเหมือนพอได้ใบบัตร A5 ปีอันนั้นมาก็ใช้บัตรอันนั้นไปก่อนเหมือนเป็นแทนประชาชนนะครับแล้วพอเหมือนมันน่าจะกดตามกฎหมายตอนนั้นเหมือนเขาให้อยู่เกิน4ปีก่อนนะครับเขาถึงจะเดินเรื่องขอสัญชาติได้ครับครับระหว่างนั้นก็คุณพ่อเขาก็พอถึงกำหนดที่เขาบอกแล้วก็เดินเรื่องเอกสารเลยครับแล้วมันก็ไม่ยากเพราะว่าเราเหมือนกันเรามีเอกสารที่ว่าเขารับเราเป็นบุตรบุญธรรมครับเขาก็เลยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคครับเขาให้ง่ายเลยครับครับทั้งนั้นผมขอถามว่าแล้วซิติเซนกับเพอร์มาเนนท์เรซิเดนต์มันมีสิทธิ์อะไรที่ต่างกันบ้างครับผมก็ไม่ค่อยผมไม่ค่อยทราบความแตกต่างว่าตอนนั้นยังเด็กผมก็ยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรมากแต่ตอนนี้ก็คือพอผมได้เป็นได้สัญชาติมาก็เหมือนคนฝรั่งเศสทุกอย่างเลยครับคือสามารถไปโหวตได้ครับก็คือเหมือนเป็นคนฝรั่งเศสคนหนึ่งเลยครับมีถือ2พาสปอร์ตครับอันนี้ที่คอนเฟิร์มค่ะเรื่องพอได้เป็นซิติเซนแล้วเนี่ยคุณสามารถโหวตได้ก็คือถ้าเกิดการเลือกตั้งก็คือคุณเป็นคนฝรั่งเศสเลยได้ถือพาสปอร์ตฝรั่งเศสแล้วก็สามารถไปไหนมาไหนด้วยพาสปอร์ตฝรั่งเศสแต่สำหรับทีก็คือไม่ใช่ซิติเซนคือโหวตไม่ได้ก็คือได้แค่เป็นผู้พำนักถาวรที่อยู่ในประเทศค่ะครับอ๋อโอเค
ผมว่าหลักๆน่าจะเป็นแค่เรื่องโหวตใช่ไหมครับกับเรื่องไอ้ตัวพาสปอร์ตที่ยังไม่มีที่ต่างกันครับใช่ครับโอเคได้ขอบคุณครับคราวนี้ผมอยากไปต่อที่อยากให้ทั้ง3คนช่วยแชร์เกี่ยวกับข้อดีของฝรั่งเศสนะครับเริ่มที่คุณเจสก่อนก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราน่าจะเห็น3มุมมองเนาะจากคุณเจสที่เพิ่งไปไม่ถึงปีนะครับแล้วก็คุณทีที่อยู่นานขึ้นแล้วก็คุณเอิร์กที่แบบอยู่มานานมากนะครับโอเคครับเชิญคุณเจสครับค่ะก็เรื่องข้อดีนะคะเจสรู้สึกว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเขามีพวกรัฐสวัสดิการหรือว่าเงินช่วยเหลือที่ดีมากๆเลยคืออย่างตัวคือเขาจะมีพวกเงินว่างงานเงินช่วยค่าเลี้ยงดูบุตรแต่ว่าอย่างตัวเจสที่เป็นนักเรียนอะค่ะเจสได้เงินช่วยค่าเช่าห้องคืออยู่ที่ประมาณ 30-50% ของค่าเช่าค่ะแล้วก็อันนี้ขอเสริมจากคุณทีที่เรื่องของประกันสุขภาพอะค่ะถ้าเป็นนักเรียนตัวเนี้ยก็ได้เป็นประกันสุขภาพเหมือนกันก็คือจะเบิกค่ารักษาได้ประมาณ 70% ค่ะแล้วก็ในแง่ของนักเรียนค่ะรู้สึกว่าการฝึกงานที่นี่คือเขาเปิดกว้างในการเรียนรู้มากๆคือเราสามารถแบบหน้าที่ที่เราได้รับคือจะเหมือนพนักงานคนนึงเลยแล้วก็เขาจะเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้มากกว่าตำแหน่งที่เราฝึกงานอยู่ก็คือสามารถขอเรียนรู้ได้เขาแบบเขาสนับสนุนตรงนี้มากๆแล้วก็การฝึกงานถ้ามากกว่า2สัปดาห์คือเขาต้องจ่ายเงินเดือนให้เราแล้วก็ในเรื่องของคมนาคมค่ะเรารู้สึกว่าสะดวกมากๆแล้วก็ราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลถ้าเกิดเป็นการคมนาคมในเมืองพวกแบบรถบัสหรือว่าทรัมอย่างของเจสจ่ายราคานักเรียนคือเดือนละ30ยูโรก็คือใช้ได้ไม่จำกัดทั้งบัสทั้งทรัมแล้วก็จักรยานในเมืองที่อยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างชอบในความที่เขาให้ความสำคัญกับพวกสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์ต่างๆค่ะสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคนฝรั่งเศสเขาค่อนข้างเปิดกว้างแบบมี freedom of speech เราสามารถเสนอไอเดียความคิดได้ทุกอย่างแม้ก็แบบในห้องเรียนหรือในตอนที่ฝึกงานอยู่แม้ว่าคุณนี้จะแบบเป็นหัวหน้าเราเป็นอาจารย์หรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ดูแลปอโถของเราเราสามารถคุยกับเขาได้ตรงๆเขารับฟังแล้วก็พร้อมที่จะ discuss กับเราค่ะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวไปต่อที่คุณทีครับเชิญครับโอ้น้องเจสพูดมาเกือบครอบคลุมทุกอย่างแล้วนะคะอันนี้เห็นด้วยกับเรื่องของสวัสดิการของทางรัฐบาลก็คือข้อดีของการอยู่ที่นี่คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักเรียนอย่างน้องเจสเนี่ยก็คือจะได้รับการช่วยเหลือมากกว่าปกติก็คือจะมีส่วนลดในการเข้าพิพิธภัณฑ์หรือว่าค่าใช้จ่ายในการคมนาคมหรือแม้กระทั่งการไปช้อปปิ้งเสื้อผ้า H&M เขาก็ให้ส่วนลดที่มากกว่าสำหรับนักเรียนอันนี้เวลาคุณเป็นนักเรียนคุณจะได้สิทธิประโยชน์มากกว่ามากขึ้นอันนี้ดีกว่าส่วนเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากที่น้องเจสบอกมาสำหรับทีแล้วเนี่ยข้อดีในการอยู่ที่นี่คือทำให้รู้สึกมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกถึงการจัดกับใบคนรอบข้างก็คือโดยคนรอบข้างด้วยความที่ทีโตและเกิดอยู่ที่ประเทศไทยที่มีโอกาสได้ไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศบ้างหรือได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ้างแต่พอได้มาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันทำให้ที่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตในฝรั่งเศสมันมีความฟรีดอมมากขึ้นไม่ว่าคุณจะแต่งตัวยังไงเดินไปไหนทำอะไรเงี้ยไม่มีใครได้แบบคือเขาอาจจะมองแหละด้วยความที่เราเป็นคนต่างชาติแต่ว่าแค่นั้นคือไม่ได้แบบว่ามองตั้งแต่หัวจดเท้าแบบว่าเพ่งเล็งขนาดนั้นเลยทำให้รู้สึกฟรีความฟรีในการที่เราได้เสนอความคิดเห็นจากที่ freedom speech ที่น้องเจสได้บอกมาที่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่นี่มันได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าทีเป็นคนที่ค่อนข้างติดนิดนึงมีความอินดี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราไม่มีความกดดันในการใช้ชีวิตอยู่ที่นะไม่เหมือนที่ไทยที่เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องการพูดมากขึ้นอะไรประมาณนี้นี่คือข้อดีของการที่ได้อยู่ฝรั่งเศสสำหรับข้อดีข้ออื่นๆประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่สวย
ไม่ว่าไปที่ไหนเมืองไหนเมืองเล็กเมืองใหญ่เขาจะมีวัฒนธรรมมีซากปรักหักพังมีไซต์มีที่มีเสน่ห์ไปหมดทุกซอกทุกมุมอย่างปารีสก็จะมีความเป็นโรแมนติกอย่างที่ทุกคนบอกทุกอย่างยิ่งใหญ่อลังการอยู่ที่ปารีสอย่างเมืองที่ทีอยู่เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆรอบนอกที่สามารถขับรถไปได้ไม่เกิน30นาทีเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ทั่วทุกมุมคือถ้าคุณมาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยข้อดีก็คือคุณจะได้เห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นค่อนข้างเยอะคือทุกคนชอบคิดว่าฝรั่งเศสมีแค่ปารีสจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณ explore ที่ฝรั่งเศสหมดแล้วเนี่ยคุณก็สามารถไปต่อที่ประเทศอื่นได้จะนั่งรถไฟการคมนาคมขึ้นเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่สามารถไปต่อประเทศอื่นได้โดยอิสระเสรีแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากจริงๆแล้วค่ารถไฟกับค่าเครื่องบินเผลอๆเท่ากันด้วยซ้ำแต่ว่าใช้เวลาในการเดินทางต่างกันแค่นั้นเองนี่คือข้อดีที่ชอบในการอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะอืมโอเคขอบคุณครับค่ะไปเดี๋ยวขอต่อที่คุณเอิร์กครับคุณเอิร์กมีอะไรเสริมไหมครับโอ้เล่นพูดกันไปหมดเลยอ่ะไม่เหลือให้พูดบ้างเลยอ่ะ ครับไม่เหลืออะไรให้พูดเลยค่ะถ้าถามในกรณีของผมก็เห็นด้วยกับทั้งสองท่านนะครับด้วยความที่เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกได้มากกว่าเหมือนเขาจะรับฟังเราค่อนข้างเปิดเผยอะครับคือไม่ถ้าเราตั้งใจที่จะพูดอะไรเขาจะค่อนข้างที่จะพยายามฟังยิ่งถ้าเราเป็นต่างชาติด้วยเขาจะยิ่งทำความเข้าใจกับเราอันนี้ผู้ขอพูดในมุมสังคมที่โตขึ้นนะครับถ้าเป็นสังคมเด็กก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับก็ส่วนตัวค่อนข้างชอบตรงที่ว่าอันนี้พูดขอพูดในส่วนของข้อดีในการที่ได้พาสปอร์ตนะครับคือสามารถไปประเทศทาง EU ได้โดยที่แบบเข้าออกได้แบบยังไงอ่ะไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็มีหลายประเทศที่เราสามารถไปโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเลยมันสะดวกต่อการเดินทางไปต่างประเทศมากๆครับแล้วก็ข้อดีอีกเรื่องสำหรับคนที่เป็นเรซิเดนต์คือเราสามารถทำงานได้เต็ม 100% แล้วก็นักเรียนสามารถทำได้ 60% ครับอืมครับโอเคครับได้ครับโอเคเมื่อกี้ก็เห็นข้อดีทั้งหมดแล้วเนาะก็มีหลายข้ออีกทีเดียวผมขอมาต่อที่ข้อเสียก่อนดีกว่าอยากให้ทั้ง3ท่านช่วยแชร์ว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มที่คุณเอิร์กก็ได้ครับข้อเสียเหรอครับข้อเสียถ้าเอาตอนที่ผมมาแรกๆนะครับด้วยความที่เราชินกับการอยู่เมืองไทยตอนเป็นเด็กเราจะหิวไม่ค่อยเป็นเวลาตอนข้อเสียตอนมาแรกๆก็คือทุกอย่างมันด้วยความที่ทุกอย่างมันเป็นเวลาหมดร้านอาหารเปิดเป็นเวลาเราจะไม่หิวตอนบ่ายสามไม่ได้ครับคือมันต้องค่อนข้างข้อเสียคือเราต้องปรับเยอะมากๆในการใช้ชีวิตประจำวันเคยมีครั้งหนึ่งคือหิวตอนบ่ายสามคือแล้วช่วงนั้นก็คุณแม่ก็ทำอะไรยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็ช่วงนั้นก็ต้องอัดมาม่าอะไรที่มันกินง่ายๆไปก่อน แล้วประสบการณ์ในการใช้ชีวิตทุกวันเรียนรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆมันก็ค่อยมาเติมเต็มในสิ่งที่เราไม่มีตรงนี้ครับ แล้วสำหรับเมืองที่ผมอยู่ค่อนข้างจะไกลจากตัวเมืองตอนเราจะไปซื้อของคือเราต้องมันข้อเสียก็คือมันจะเดินทางไกลนิดหนึ่งครับจะเสียเวลาในการเดินออกไปซื้อของในแต่ละครั้งพอตอนเราจะไปซื้อเราไม่สามารถซื้อแบบว่าซื้อตอนเช้าแล้วมากินภายใน1หรือ2วันตอนเราออกไปทีเราก็ซื้อแบบสำหรับ15วันหรือเดือนหนึ่งเลยมาซื้อตุนไว้เก็บไว้ในตู้เย็นครับอืมโอเคครับได้ครับงั้นเดี๋ยวให้คุณทีเสริมต่อดีกว่าไปที่ต่อที่คุณทีครับกำลังจะบอกว่าเป็นเรื่องเดียวกันเลยค่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับคนไทยครับ เพราะว่าอย่างที่น้องเอิร์กบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเราจะหิวตลอดเวลาไม่ได้แล้วเหมือนแต่ก่อนเราไม่มี 7-Eleven ที่นี่ไม่มีอะไรที่เปิด24ชั่วโมงค่ะเมื่อเวลาที่ทุกอย่างมันเป็นเวลาหมดเราก็เลยจะต้องปรับที่ตัวเราเองก่อนอันดับแรกก็คือถ้าหิวเราก็ต้องทำกินเองไม่ว่าจะหิวตอนตีหนึ่งตีสองก็คือคุณจะต้องมีอาหารตุนไว้ในตู้เย็นถ้าไม่มีก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นนะคะก็คือตัวเลือกสุดท้าย
นี่ก็คือข้อเสียของการอยู่ฝรั่งเศสคือลืมไปได้เลยในเรื่องชายสีหมี่เกี๊ยวหรือข้าวต้มโต้รุ่งไม่มีทั้งนั้นค่ะคุณจะต้องทำเองอยากกินหมี่เกี๊ยวคุณก็ต้องมีหมี่เกี๊ยวในตู้เย็นของคุณเองค่ะนี่คือข้อเสียก็คือเรื่องของการกินแต่ถ้าเกิดว่าอยู่แล้วปรับตัวได้ทำกินเองเก่งแล้วเลเวลการทำอาหารคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือการได้อยู่ต่างประเทศก็คืออยู่ฝรั่งเศสครับส่วนข้อเสียเนี่ยสำหรับที่จะข้อเสียจะอยู่ที่ภาษาข้อเสียอยู่ที่ภาษาเป็นยังไงด้วยความที่ทีไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสเลยตั้งแต่เกิดมันก็เลยแล้วทีมาทำงานเลยก็คือเขาเรียกว่าจะไม่เชิงว่า culture shock ดีกว่าจะเป็นการ working shock สำหรับทีเพราะที่จะต้องมาทำงานกับคนฝรั่งเศส 90% เขาไม่พูดภาษาอังกฤษภาษาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มาก่อนเลยเนี่ยจะลำบากมากในการทำงานที่ฝรั่งเศสก็คือคุณจะต้องติดต่อสื่อสารกับคนฝรั่งเศสเขาพูดแต่ภาษาฝรั่งเศสนอกเสียจากว่าถ้าเกิดคุณทำงานในเมืองใหญ่อย่างปารีสก็จะมีบ้างที่สามารถพูดภาษาอังกฤษกับคุณได้แต่ 90% ที่บอกได้เลยว่าภาษาเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะมาอยู่ฝรั่งเศสข้อเสียบางทีก็จะมีเรื่องนี้เรื่องอื่นๆไม่มีนะคะที่ค่อนข้างโอเคกับการอยู่ฝรั่งเศสอาจจะมีเรื่องของตอนมาอยู่ใหม่ๆก็คือเรื่องสินค้าราคาของที่ชอบคิดเทียบกับเป็นราคาไทยอันนี้คือนิสัยไม่ดีเวลาเข้าไปจับจ่ายการตลาดในตลาดซูเปอร์มาร์เช่ในตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตพอเราไปเห็นราคาของสมมุติว่าจะซื้อแหนบอันนี้ตลกมากที่อยากจะซื้อแหนบ1ชิ้นแล้วแหนบราคาที่นี่ก็คือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยเกือบ100กว่าบาทแต่พอคิดในอุ๊ยเราไปอยู่เมืองไทยเข้าไดโซ20บาทฉันก็ได้แหนบแล้วข้อเสียของการใช่ข้อเสียของการมาอยู่ฝรั่งเศสก็คือถ้าเกิดว่าคุณยังมีแนวคิดที่ใช้อยู่ในที่ประเทศไทยคุณตัดทิ้งอย่าตีราคาทุกอย่างเป็นเงินไทยแล้วจะอยู่สบายใจขึ้นแรกๆเลยทีเป็นอย่างนี้พอหลังจากที่อยู่มานาน3ปีมันอาจจะไม่ได้นานมากแต่ก็คือมันเริ่มชินมันเริ่มปรับตัวได้พอเราไปเจออะไรที่ราคาที่อ่ะบรอกโคลีหัวนึง99เซนอยู่ประมาณ35-37บาทไม่เห็นแพงเลยก็ซื้อกินแต่ถ้าเกิดว่ายังมี attitude ว่าคิดเป็นเงินไทยอยู่อะไรประมาณนี้มันอาจจะรู้สึกแพงในใจนี่ก็คือน่าจะเป็น a little bit culture shock ในช่วงแรกๆที่มาอยู่อืมโอเคครับเห็นภาพแต่ว่าพออยู่ไปสักพักก็โอเคแล้วก็ถ้าเทียบกับค่าของชีพจริงๆไม่ถือว่าแพงเลยถูกไหมครับไม่เลยเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเทียบกับรายได้ถูกต้องค่ะพอตอนแรกๆเพราะว่าทียังพอทีเริ่มทำงานก็คือเป็นช่างภาพเนี่ยช่วงแรกๆก็จะไม่ได้มีลูกค้าเยอะเราก็รายได้ของเราก็ยังไม่ได้คงที่ไม่ได้แบบว่าเป็นพนักงานประจำเป็นอาชีพอิสระอย่างนี้ดีกว่าความกดดันในการทำอาชีพนี้มันก็มีสูงเพราะว่าเราจะต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหาลูกค้าแล้วก็มีรายได้ให้คงที่ให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาไปจับจ่ายซื้อของเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรๆมันก็ดูแพงไปหมดเพราะว่าเราติดกับการคิดค่าเงินแปลเปลี่ยนค่าเงินจากไทยเป็นเงินยูโรพออยู่ไปอยู่มาการงานดีขึ้นทุกอย่างมันก็หายไปมันก็เลยรู้สึกว่าเพราะว่าค่าของชีพพอมีเงินมีรายได้เวลาไปจับจ่ายซื้อของมันคือมีเหตุผลมันสมเหตุสมผลละเราอยู่ได้ดีขึ้นสบายขึ้นแค่นั้นเองโอเคได้ครับขอบคุณครับคุณเจสมีอะไรเสริมไหมครับค่ะก็ตอนที่มาจริงๆแบบ culture shock ค่อนข้างเยอะอยู่แบบอยากเมากับเพื่อนมากแบบจะทำ YouTube เรื่อง culture shock เลยแต่พี่ทีกับคุณเอิร์กก็จริงๆก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วเรื่องอาหารเห็นด้วยมากแบบเชื่อแล้วคนไทยอาหารสำคัญจริงๆคือไม่ใช่แค่ว่าร้านอาหารปิดด้วยวันอาทิตย์ก็คือทุกอย่างปิดหมดเลยค่ะไม่ใช่แค่ร้านอาหารคือจะซื้ออะไรถ้าแบบเป็นวันอาทิตย์ก็คือต้องรอวันถัดไปเลยตรงนี้ก็จะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงแล้วก็อย่างอยู่ไทยอะค่ะ delivery ของเราค่อนข้างแบบค่อนข้างค่าส่งค่อนข้างถูกนี่ก็จะแบบแพงเริ่มต้นคือประมาณ3ยูโรแล้วถ้าจากที่เจ็ดอยู่
เราก็จะค่อยอยากสั่งอะไรมาส่งเท่าไหร่แล้วก็เนื่องจากค่าแรงที่เนี่ยสูงพวกงานบริการก็จะแพงอย่างแบบถ้าอะไรพังก็คือซ่อมเองถ้าซื้ออพาร์ตเมนต์ส่วนมากที่นี่เขาก็แบบรีโนเวทกันเองหมดเลยเพราะว่าค่าจ้างแพงมากๆแล้วมีเพื่อนนะคะเป็นคนยูเครนก็คือเขามีสามีเป็นคนฝรั่งเศสล่าสุดคือรถชนเขาซ่อมรถกันเองด้วยคือฉันแบบงงมากอันนี้เรื่องจริงค่ะเรื่องการซ่อมเองเรื่องการสร้างบ้านเองเพราะว่าทีเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านใหม่ซึ่งเป็นบ้านที่เก่ามาก่อนแล้วทีรีโนเวทเองทั้งหมดเลยก็คือจะทาสีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปจ้างเขาตกแล้วอยู่ประมาณ 30,000-35,000แค่ทาสีนะคะครับ35,000ตีเป็นเงินไทยแล้วกันง่ายๆแต่ถ้าทาเองก็คือมันน้อยกว่านั้นอยู่แล้วอะค่ะก็ปวดหลังกันไป 3-4 วันแต่ก็คือไม่ต้องเสีย 35,000 ฉันยอมอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องครับจริงครับเหมือนแบบมาอยู่นี่แล้วได้สกิลอะไรเยอะขึ้นมากๆทำอาหารอย่างที่พี่ทีบอกด้วยแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าจริงๆแล้วคือเมืองที่อยู่ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยถ้าเกิดเทียบกับปารีสแต่ว่าก็จะมีแบบมีคนร้ายบ้านค่อนข้างเยอะบางทีเขาจะเข้ามาขอเงินอะไรประมาณนี้ค่ะครับค่ะเราก็ต้องแบบคอยระวังตัวตรงนี้นิดนึงครับค่ะโอเคได้ครับน่าจะเข้ามีข้อไหนอีกไหมครับน่าจะครบถ้วนหมดแล้วเนาะถ้าเรื่องความปลอดภัยนี่ที่มีชื่อเสียงที่จะขอเสริมนิดนึงก็คือที่ปารีสปารีสเป็นเมืองที่มีที่น่าอยู่และก็ไม่น่าอยู่ในเวลาเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าคนเข้าไปทำงานเยอะความแออัดที่ปารีสค่อนข้างเยอะแล้วก็คนอพยพก็เยอะเช่นกันซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีอยู่สองมุมอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณพาตัวคุณไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมันก็ปลอดภัยถ้าคุณรู้ว่าพื้นที่นี้เสี่ยงก็อย่าไปหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ไปกับเพื่อนผู้ชายหรือว่าอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวก็จะดีที่สุดหรือว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องเสียเงินมากขึ้นอาจจะนั่งอูเบอร์หรือแท็กซี่ที่ค่อนข้างปลอดภัยได้อะไรประมาณนี้เรื่องความปลอดภัยจริงๆมันมีค่ะแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าคุณดูแลตัวเองได้มากแค่ไหนด้วยที่เมืองลียงก็ไม่ต่างกันเป็นเมืองใหญ่เหมือนกันแต่เวลามีอยู่ครั้งนึงที่นั่งเมโทรก็คือนั่งรถไฟใต้ดินด้วยความที่ที่นี่เสรีในเรื่องการซื้อแอลกอฮอล์ก็คือจะมีคนดื่มอยู่ตลอดเวลาขี้เมาเยอะมากค่ะในรถเมโทรก็คือเราก็จะเจออยู่บ่อยๆเขาก็แค่จะเดินมาคุยด้วยหรือว่ามานั่งข้างๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่แสดงอาการอะไรมากเกินไปไม่ตื่นตระหนกควบคุมอารมณ์อยู่ก็ไม่มีปัญหาค่ะครับนี่ก็คือนี่เสริมนิดหนึ่งแค่นั้นเองผมขอเสริมข้อเสียในสำหรับนิสัยคนฝรั่งเศสได้ไหมครับได้ครับอันนี้เอาจากประสบการณ์ที่เจอนะครับคือผมมองว่าคนฝรั่งเศสส่วนใหญ่เขามีวิธีการสอนเขาจะชอบพูดอยู่คำหนึ่งว่าโปรฟิตีคือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหมือนกับเก็บเกี่ยวอะไรก็ได้ก็เอามาให้คุ้มอะไรทํานองเนี้ยครับพอเขาจะสอนลูกอย่างเช่นตอนไปเที่ยวไปอะไรเขาจะบอกว่าเก็บเกี่ยวความสุขให้เต็มที่หรืออะไรแบบนี้แต่เขาจะใช้คำนี้ในแทบจะทุกบริบทเลยบางทีมันผมส่วนตัวผมมองบางทีมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวนิดนึงของคนฝรั่งเศสด้วยความที่บางทีถ้าเราไม่รู้คือถ้าเราไม่ได้สนิทไม่ได้รู้จักอะไรเขาก็จะดูเป็นคนแบบยิงไม่สูงสิงแล้วถ้าเขาเอาเปรียบเราได้เขาก็เอานะครับคือถ้าเป็นอะไรที่มันดูอารมณ์แบบไม่ใช่ของใครฉันเห็นถ้าฉันเก็บได้ฉันก็เก็บเลยอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นข้อเสียบางทีเห็นเราก็รู้สึกว่าทำไมเห็นแก่ตัวกันแบบนี้อันนี้จากประสบการณ์ที่อยู่มานานที่เราก็เห็นจากคมทำงานอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างเป็นกันเยอะนะครับโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นอีกอินไซต์ที่ดีครับโอเคขอบคุณคุณเอิร์ฟมากๆเลยครับผมขอสรุปที่พูดมาวันนี้นิดนึงนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในห้องของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ขึ้นมาแชร์ข้อดีข้อเสียของฝรั่งเศสนะครับข้อดีของฝรั่งเศสนะครับก็คือเป็นรัฐที่สวัสดิการดีมากๆนะครับนักเรียนจริงๆค่าเทอมไม่แพงเนาะมีเงินช่วยจากรัฐด้วยช่วยค่าห้อง 30-50% ค่าเช่านะครับค่ารักษาก็เบิกได้อะไรอย่างงี้แล้วก็อย่างเวลาฝึกงานเนี่ยถ้าฝึกมากกว่า2สัปดาห์เขาก็จะต้องจ่ายเงินด่วนให้ด้วยนะครับความเดิน2เดือนค่ะสองเดือนโทษทีครับพูดผิดขอบคุณครับที่ช่วยแก้ก็มีการเดินทางสะดวกสบายมีจักรยานนะครับมี
มีการเปิดกว้างมี freedom of speech นะครับทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เป็นประเทศที่สวยนะครับมีศิลปะต่างๆมากมายรอบเมืองนะครับก็อย่างที่รู้กันก็ปารีสก็เป็นเมืองที่โรแมนซ์มากๆนะครับแล้วก็คุณเอิร์กได้เสริมว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆถ้าเราตั้งใจจะพูดอะไรมากๆนะครับเขาก็จะพยายามที่จะฟังเรานะครับโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนต่างชาตินะครับแล้วก็เมื่อกี้มีคุณไอซ์ขึ้นมาเสริมว่าถ้าเรามาเรียนต่อที่ไหนก็มีโอกาสจะได้ทำงานสูงนะครับสำหรับข้อเสียของฝรั่งเศสนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยเปิดปิดเป็นเวลามากเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้านะครับเรื่องการกินอะไรอย่างนี้จะหิวตลอดเวลาไม่ได้ก็ต้องมีอาหารกักตุนนะครับเรื่องภาษาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องคอนเซิร์นเพราะว่าคนฝรั่งเศสส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักมากๆนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยทุกร้านก็จะปิดหมดเลยนะครับก็ค่าแรงก็แพงทำอะไรก็อาจจะต้องทำเองซ่อมบ้านเองทาสีเองนะครับแล้วก็อาจจะมีโฮมเลสเยอะอยู่ในบางส่วนนะครับแล้วก็อย่างเมืองอย่างปารีสอย่างเงี้ยก็จะมีความแออัดอยู่นะครับมีคนอพยพมาเยอะแล้วก็ยังมีอาชญากรรมบ้างในบางส่วนนะครับก็ถ้ามาเที่ยวก็ต้องระวังตัวนะครับอีกไซต์นึงที่คนเอิร์กช่วยแชร์ก็คือคนฝรั่งเศสเขาจะมีนิสัยว่าเอ้ยทำอะไรต้องเอาให้คุ้มนะครับก็ซึ่งบางทีมันก็ดีแต่ว่าในบางบริบทเนี่ยมันทำให้ว่าบางทีเขาอาจจะดูเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็บางครั้งถ้าไม่ใช่ธุระเขาก็จะไม่ยุ่งนะครับถ้าเราไม่เอ่ยปากนะครับแล้วก็การแพทย์เข้าถึงยากนะครับถ้าจะเข้าหาหมอเฉพาะทางเนี่ยอาจจะต้องผ่านรอให้หมอเขาวินิจฉัยส่งตัวเราไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของวันนี้นะครับก็สุดท้ายเดี๋ยวผมขอใหทั้ง3ท่านฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่อยากมาฝรั่งเศสสักหน่อยแล้วก็อาจจะฝากช่องทางติดต่อถ้าทำเพจหรืออะไรอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเชิญคุณเจสันก็ได้ครับค่ะก็ยังไงก็ถ้าทุกคนที่อยากมาเรียนต่อฝรั่งเศสหรือว่ามาทำงานก็อยากให้แบบไม่ท้อแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองค่ะก็ลองสมัครมาก่อนลองยื่นมาก่อนแต่ว่ายังไงประเทศนี้ภาษาเขาสำคัญมากๆก็อยากให้เตรียมตัวเรื่องภาษามาเยอะๆแล้วก็เพื่อแล้วก็แบบยังไงต้องพัฒนาตรงนี้มาก่อนเพื่อสามารถมาแข่งกับคนที่นี่ได้ค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อตอนนี้ทำเพจ Facebook กับ YouTube Channel ชื่อ1วันกับ Jace The Eating Beauty อยู่ส่วนมากจะพูดเกี่ยวกับอาหารเพราะว่าชอบกินมากแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็อาจจะมีแต่พูดข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสการเรียนต่อบ้างค่ะเพิ่งเริ่มทำก็ติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณคุณเจสมากครับเชิญคุณทีครับก็อย่างที่บอกอะค่ะถ้าเกิดอยากจะมาทำงานของทีจะเป็นสายงานอาชีพอิสระจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีสมมุติว่าได้คู่สมรสเป็นชาวฝรั่งเศสการทำงานของที่นี่เนี่ยคุณสามารถเปิดบริษัทได้ด้วยตัวของคุณเองสมมุติว่าง่ายๆเลยคุณอยากจะเป็นแม่ค้า import น้ำปลาร้าเข้ามาขายคุณก็ทำได้แต่ว่าคุณต้องจดทะเบียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายของฝรั่งเศสเสียภาษีอะไรก็แล้วแต่ให้ถูกต้องคุณก็สามารถขายของของคุณได้นะคะแต่เรื่องของภาษาจากที่น้องเจสเคยได้บอกไปเมื่อกี้สำคัญจริงๆค่ะการที่จะมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่รู้ภาษาเลยจะลำบากมากแล้วก็ในเรื่องของการที่การขับรถใบขับขี่ก็ต้องสอบเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบไปไหนมาไหนด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ที่มีรถไฟฟ้าใต้ดินการสอบใบขับขี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ตรงนี้ในเรื่องของอื่นๆก็ขอให้ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะก่อนการตัดสินใจในเรื่องของการคบหาดูใจใครก็แล้วแต่คนฝรั่งเศสจริงๆแล้วเนี่ยก็มีส่วนที่ดีอยู่เยอะแล้วก็มีส่วนที่แย่อยู่เยอะเหมือนกันในเรื่องของ อย่างที่น้องเอิร์กได้บอกก็คือเขาจะไม่ค่อยคือเขาจะใช้ทุกอย่างให้คุ้มอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ค่อนข้างขี้เหนียวก็คือด้วยความที่ต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มก็เลยมีความขี้เหนียวคือเขาจะตำหนิจะบ่นจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอันนี้จะคุ้มกับราคาที่เขาจะจ่ายไหมในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยซื้อของเรื่องการเงินคนฝรั่งเศสค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะก็มีแค่นี้แหละค่ะถ้าเกิดอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพอิสระในเรื่องของการถ่ายภาพตอนนี้ทีเป็นช่างภาพอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะก็คือรับถ่ายภาพงานแต่งงานรับทุกอย่างค่ะยกเว้นงานบวชเพราะที่นี่ไม่มีก็จะมีสามารถดูได้ที่โปรไฟล์ของทีนะคะก็คือเซจิโมริสสตูดิโอสามารถเข้าไปดูผลงานแล้วก็ติดตามได้ทาง IG ทาง Facebook ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณคุณทีมากเลยครับเดี๋ยวขอเชิญคุณเอิร์กปิดท้ายนะครับครับของผมไม่มีอะไรจะฝากครับถ้าจะฝากก็ขอฝากในกรณีถ้าคุณมีแฟนเป็นคนต่างชาติแล้วอยากจะเอาลูก
ติดตามมาด้วยสำหรับคุณแม่ที่มีลูกติดหรือคุณพ่อที่มีลูกติดนะครับก็ถ้าเราแต่งงานกับคนฝรั่งเศสเราสามารถทำเรื่องให้ทางคู่สมรสเราที่เป็นคนฝรั่งเศสรับลูกของคุณเป็นบุตรบุญธรรมได้นะครับแล้วถ้าเราใช้เอกสารในการรับเป็นบุตรบุญธรรมก็สามารถพาลูกมาอยู่ฝรั่งเศสด้วยได้ไม่ยากครับแต่เพียงแค่ต้องศึกษาขั้นตอนในการทำเอกสารซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่ครับผมครับโอเคได้ครับก็ขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับก็ฝรั่งเศสก็เป็นอีกประเทศที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าทั้งที่เหมือนที่ทั้ง3ท่านเน้นย้ำมาก็คืออาจจะต้องศึกษาเรื่องภาษามาดีๆก่อนนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพีค่ะครับขอบคุณครับ